สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่แพททอล์กนะฮะหายหน้าหายตากันไปนานนะครับสำหรับคลิปแพททอล์กนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะวันนี้เนี่ยทางผมนะครับมีข่าวมาฝากเพื่อนๆเกี่ยวกับตัวเกมภาคที่3นี่แหละนะครับว่าทีมงานจะมีการปรับปรุงในส่วนของเนื้อเรื่องให้เป็นในทางไหนเขาจะกลับมาทำเป็นแบบแนวทางภาคที่1หรือเปล่าหรือว่าจะทำออกมาเป็นภาคที่2อีกวันนี้มีคำตอบออกมานิดหน่อยแล้วกันนะครับจากไลฟ์ของน้าเจฟฟรีย์เหมือนเดิมนะครับและน้าเนี่ยได้พูดมาแล้วว่าทางเราเนี่ยได้รับฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างเยอะจากผู้เล่นที่เคยเล่นมาในภาคที่1แล้วแล้วพบว่าทำไมภาคที่2เนี่ยถึงทำเนื้อเรื่องออกมาเป็นแบบนี้มันไม่น่าจะเรียกว่าเป็นเนื้อเรื่องได้เลยนะทางผมเนี่ยขอบอกก่อนว่าใจจริงเนี่ยทางเรานะครับอยากจะให้ผู้เล่นรู้สึกว่ามันคือเนื้อเรื่องของแต่ละคนไปเลยจะดำเนินเนื้อเรื่องยังไงขึ้นอยู่กับแต่ละคนไปเลยอันนี้คือเราตั้งใจให้เป็นแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่เราเขียนขึ้นมาแน่นอนว่ามันมีเรื่องที่ดีและไม่ดีในตัวของมันอยู่ทางเราเนี่ยก็คิดว่าเราปรับปรุงได้แน่นอนนะและบอกก่อนเลยว่าในภาคที่3เนี่ยในส่วนของเนื้อเรื่องมันจบมาดีมากกว่านี้ด้วยจะถามว่าทำยังไงเราคงตอบไม่ได้มีหลายหนทางมากๆในการเล่าเรื่องราวของเกมให้ออกมาดีทางเราเนี่ยจะพยายามให้มากที่สุดรอรับชมได้เลยตามนี้นะครับจากไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยมันพอจะบอกได้นะว่าทางทีมงานน่าจะตระหนักแล้วว่าตัวเกม State of Decay เนี่ยมันสามารถเล่นเรื่องราวได้อีกเยอะแยะเลยยังไม่สายนะครับที่ทีมงานเนี่ยจะหันหัวเรือกลับมาทำให้เต็มที่กลับมาเข้าสู่ฟิลลิ่งภาคที่1ต่อมันยังไม่สายจริงๆนะอันนี้บอกตามตรงเลยครับอย่างที่รู้กันว่าภาค2เนี่ยเนื้อเรื่องน้อยมากๆถ้าไม่มีโหมด Heartland แล้วก็ Homecoming เข้ามาช่วยเนี่ยรับรองเลยว่าเละเป็นขี้แน่นอนครับทางผมเนี่ยก็หวังว่าทีมงานนะครับจะนำไปในเก่าๆในแต่ละภาคเนี่ยออกมาตอบให้เคลียร์แล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับส่วนเรื่องระบบอื่นๆเนี่ยในตอนนี้ยังคงเงียบอยู่นะครับไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะโอเคครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับแพททอล์กเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ